วิเคราะห์ร่วมกันเสนอแนะและพัฒนาร่วมกันภายในรุ่นอย่างจริงจังโดยมุ่งเน้นสิ่งที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริงการสัมมนาทางวิชาการการประเมินสภาพแวดล้อมจากการดูกิจการและศึกษาภูมิประเทศทั้งภายในประเทศและต่างประเทศการฝึกแก้ปัญหาแบบจำลองสถานการณ์ระดับชาติแรงร้อนเพียงใดไม่มีฝนมากมายแต่อย่าไปยอมแพ้อย่ายอมให้ลบลั่นเราไปครับขอเสียงปรบมือให้ตัวแทนนักศึกษาและวงออร์เคสตราที่บรรเลงเพลงมีความหมายอันลึกซึ้งให้กับพวกเรานะครับปลายปี2562ต้นเหตุของความปั่นป่วนไปทั้งโลกจากเชื้อโรคตัวเล็กที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่านามว่าโควิด19สามเหตุการณ์ในโลกนี้ส่งผลให้เกิดวิกฤตกับประเทศไทยโดยการเสนอกรอบแนวความคิดที่สำคัญและสามารถนำมาใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพทุกๆกลุ่มของธุรกิจแล้วก็ประชาชนโดยเฉพาะประชาชนที่เปราะบางนะครับตอนนี้ทุกอย่างเริ่มกลับมาดีขึ้นมาแล้วแต่เราจะทำยังไงให้ในเรื่องของนักท่องเที่ยวเนี่ยในเรื่องของธุรกิจท่องเที่ยวเราดีตั้งแต่ต้นน้ำไปถึงปลายน้ำการโจมตีทางไซเบอร์ทั่วโลกเกิดขึ้นทุกๆ3วินาทีมีมูลค่าความเสียหายอยู่ที่210ล้านบาทเมื่อเดือนพฤษภาคมปี2564กรณีที่แฮกเกอร์ใช้แรนซัมแวร์โจมตีบริษัทท่อส่งน้ำมันทางฝั่งตะวันออกของประเทศสหรัฐอเมริกาภัยคุกคามที่เกิดขึ้น 2-3 ปีที่ผ่านมานี้เพราะฉะนั้นการผลักดันให้การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็น National Risk Management รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ท่านรองนายกรัฐมนตรีได้ให้เกียรติมาเป็นประธานรับฟังการแถลงผลการศึกษาความสำเร็จของผลการดำเนินการในครั้งนี้เกิดจากความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจเสียสละและทุ่มเทของคณะนักศึกษาทุกสถาบันที่ต่างก็มีความมุ่งมั่นในปณิธานเดียวกันที่ว่าเราจะขอเป็นฟันเฟืองหนึ่งในการขับเคลื่อนผลักดันการพัฒนาประเทศไทยสวัสดีครับท่านรัฐมนตรีท่านปลัดกระทรวงผู้บัญชาการสูงสุดผู้บัญชาการเหล่าทัพผู้บังคับบัญชาคณาจารย์นักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรรุ่นที่64นักศึกษาวิทยาลัยเสนาธิการทหารวิทยาลัยการเหล่าทัพทั้ง3เหล่าทัพและผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับก่อนอื่นผมต้องขอชื่นชมการแถลงผลการศึกษาเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์20ปีของนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรรุ่นที่64ในวันนี้ข้อเสนอแนะของนักศึกษาได้นำมาเสนอนั้นได้สอดรับกับสถานภาพสิ่งแวดล้อมกับบริบทของโลกและความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบันการที่ประเทศไทยจะก้าวต่อไปอย่างมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนจำเป็นจะต้องวางรากฐานทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐานของประเทศทั้งโครงการโครงสร้างกำลังคนที่มีคุณภาพและการส่งเสริมกลไกการทำงานของภาครัฐเน้นการมีส่วนร่วมตามที่นักศึกษาได้ออกบอกไว้แล้วนะครับการมีส่วนร่วมนั้นมีความสำคัญอย่างยิ่งในการที่จะทำให้ประเทศของเรานั้นประสบผลสำเร็จได้โดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลางผมต้องขอชื่นชมและก็นำพาประเทศไทยไปก้าวไปสู่ความมั่นคงแบบองค์รวมนักศึกษามีความสำคัญให้ความสำคัญกับความมั่นคงทางด้านอาหารมั่นคงทางด้านพลังงานความมั่นคงทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขโดยอาศัยพลังอำนาจที่เรียกว่าซอฟต์พาวเวอร์ซึ่งเป็นจุดแข็งของประเทศเป็นเครื่องช่วยให้ประเทศไทยสามารถพลิกวิกฤตเป็นโอกาส
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในเวทีโลกอย่างมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนการแถลงผลการศึกษาของนักศึกษาในวันนี้ต้องถือว่าให้สอดคล้องกับการสนับสนุนและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์20ปีของรัฐบาลเชื่อมโยงถึงยุทธศาสตร์20ปีในการที่จะพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแผนการปฏิรูปประเทศและแผนแม่บทต่างๆที่รัฐบาลได้วางแนวทางไว้อย่างต่อเนื่องเพื่อนำพาประเทศไทยให้ก้าวข้ามการเป็นประเทศที่มีกับดักรายได้ปานกลางบนพื้นฐานการเติบโตแบบมีคุณภาพชีวิตเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสำคัญนะครับการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตามที่นักศึกษาได้พูดเรื่อง Climate Change ซึ่งครั้งที่26ท่านนายกรัฐมนตรีได้ไปลงนามนะครับเอาไว้ว่าเราจะต้องทำให้ได้ขจัดความเหลื่อมล้ำและสร้างความเสมอภาคในสังคมพลเมืองไทยให้มีความสงบสุขอันนี้เป็นความต้องการของทุกคนที่จะให้เกิดขึ้นความสงบสุขในประเทศนั้นต้องถือว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งนะครับถึงทุกคนที่นั่งอยู่ที่นี่ก็ต้องการที่จะให้เกิดความสงบและเกิดสันติทุกส่วนจะต้องไม่มีความขัดแย้งจะต้องร่วมมือกันนะครับผมเชื่อว่าเราทุกคนมุ่งมั่นที่จะพัฒนาประเทศชาติให้วัฒนาสถาพรตลอดไปและมีแนวคิดที่จะวางอนาคตไว้ให้ลูกหลานของเราในวันข้างหน้ายุทธศาสตร์นั้นเปรียบเสมือนเป็นเครื่องมือหรือเข็มทิศนำทางที่จะทำให้พวกเราทุกคนนั้นเดินไปให้ถึงเป้าหมายที่ได้วางไว้อย่างมั่นคงอันนี้มีความสำคัญสำหรับยุทธศาสตร์ที่นักศึกษาทุกคนได้ร่วมกันคิดร่วมกันทำนะครับในนามของรัฐบาลต้องขอขอบคุณนักศึกษาทุกคนและคณาจารย์ทุกฝ่ายที่ได้จัดให้มีการแถลงผลการศึกษาเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ20ปีในวันนี้โดยจะขอนำยุทธศาสตร์และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในนี้ที่เป็นประโยชน์ในวันนี้ไปให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้พิจารณาดำเนินการต่อไปขอเน้นย้ำกับทุกท่านว่าความสำเร็จของยุทธศาสตร์นั้นขึ้นอยู่กับความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการผลักดันและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติเรามียุทธศาสตร์ที่ดีแต่ขาดเรื่องการปฏิบัติเราก็จะไม่ประสบความสำเร็จนะครับท่ามกลางพลวัตการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์โลกในปัจจุบันในโอกาสอันสำคัญนี้ผมขอฝากนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรวิทยาลัยเสนาธิการทหารวิทยาลัยการเหล่าทัพทั้ง3เหล่าทัพขอให้ใช้ศักยภาพทุกท่านผนึกกำลังร่วมมือกันผลักดันขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่ท่านเสมอในเสนอมานี้ให้บรรลุผลสำเร็จเป็นรูปธรรมโดยใช้ใจบันดาลแรงนะครับคือที่ผมบอกว่าผมใช้ใจบันดาลแรงนะเพราะผมอายุมากแล้วพวกท่านยังหนุ่มอยู่ก็อาจจะใช้แรงบันดาลใจได้แต่ว่าเอากลับมาก็เป็นใจบันดาลแรงที่ทำให้เรากลับมาหนุ่มอีกครั้งหนึ่งนะครับขอให้ความร่วมมือร่วมใจกันด้วยความรักและความสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันจะนำพาประเทศของเราก้าวเดินไปข้างหน้ามุ่งสู่เป้าหมายเดียวกันคือประเทศชาติและประชาชนเจริญมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนก็ขอให้นักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรรุ่นที่64วิทยาลัยเสนาธิการทหารและวิทยาลัยการเหล่าทัพทั้ง3เหล่าทัพจงร่วมกันขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่ท่านได้เสนอในวันนี้ให้ได้สร้างสรรค์ไว้นำสร้างไปสร้างบ้านสร้างเมืองสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้กับประเทศไทยเพื่อลูกหลานของเราสืบไปขอบคุณครับค่ะและในโอกาสที่จะมีโอกาสที่จะสามารถเป็นประเทศในระดับแรกค่ะการ
Chen Dun from Chiang Hai from Vietnam. ในเรื่องของเศรษฐกิจเองเนี่ยนะครับเราก็มีโครงการที่ต้องการที่จะนำ